มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์2567สืบสานวัฒนธรรมส่งเสริมความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณครับที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือประเพณีสงกรานต์ประจำปี2567เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมรวมถึงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตลอดจนร่วมรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริชัยนามบุรีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายจตุปัจจัยกรวดน้ำรับพรเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาจารย์อาวุโสและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับพร้อมกันนี้นะคะประธานในพิธีรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้ที่มาเข้าร่วมงานก็ร่วมกันส่งน้ำพระแล้วก็มาร่วมกิจกรรมในการรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสของทางมหาวิทยาลัยค่ะมีการกล่าวอวยพรนะคะให้กับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ค่ะสำหรับประเพณีสงกรานต์ก็เป็นประเพณีโบราณนะคะแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมอันดีงามเป็นการแสดงถึงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและความสามัคคีในหมู่คณะค่ะซึ่งปัจจุบันเองทางราชการก็มีการส่งเสริมให้เทศกาลสงกรานต์นั้นมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นด้วยการกำหนดให้เป็นวันครอบครัวค่ะเพื่อมีโอกาสในการทำกิจกรรมร่วมกันให้มากยิ่งขึ้นค่ะ